ระธาตุสามจอมสูงสง่าถ้ำผาตรุยแหล่งธรรมงามล้ำผ้าไหมไทยค่ะครับสำหรับวันนี้คณะของอำเภอประแดดนะครับครับค่ะรถที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะรถที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะชิดซ้ายออกเลยค่ะครับจบรถขบวนแห่นะครับชิดๆเลยนะครับชิดมวลชนเลยนะครับเป็นขบวนแห่พระนะครับของขบวนแห่รถของอำเภอประแดดนะครับกลับผ่านไปแล้วนะครับขบวนแห่รถของอำเภอค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นขบวนนะคะของอำเภอดอยหลวงค่ะขบวนลำดับที่16ของวันนี้นะคะอำเภอดอยหลวงวันนี้นะคะนำโดยท่านนายอำเภอประพันธ์สุริวงศ์นะคะพร้อมด้วยนะคะท่านนายกกิ่งกาชาดนะคะอำเภอดอยหลวงค่ะค่ะสำหรับคำขวัญอำเภอดอยหลวงนะคะดอยหลวงสูงสง่าธาราสองสายหลากหลายประเพณีสี่เผ่าพี่น้องแดนทองเกษตรกรรมค่ะสำหรับคำขวัญของอำเภอดอยหลวงนะครับวันนี้ก็ขบวนของดอยหลวงก็มีถือป้ายนะครับข้อความนะครับในการแสดงถึงเอกลักษณ์ของอำเภอดอยหลวงนะครับค่ะรบกวนเจ้าหน้าที่นะคะเคลียร์รถเคลียร์รถด้วยนะคะขบวนรถแห่นะครับขยับมาด้านหน้าเลยนะครับขยับมาใกล้ๆชิดเลยนะครับขยับเลื่อนเข้ามาอย่างนี้ครับขบวนรถแห่นะครับค่ะสำหรับคำขวัญของแต่ละอำเภอนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็เป็นการแสดงออกนะคะถึงของดีนะคะศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่สำคัญนะคะทั้งศาสนานะคะทางวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละอำเภอด้วยค่ะการเปิดประเพณีวัฒนธรรมของอำเภอที่หลากหลายรถแห่นะครับขยับชิดๆเลยนะครับสี่เผ่าพี่น้องอำเภอดอยหลวงนะคะประกอบด้วยนะคะเผ่าอิวเมียนนะคะคนเมืองนะคะคิวมี่หรือเล่าขึ้นอีสานนะคะและสุดท้ายซึ่งอำเภอดอยหลวงได้จัดงานสีเผาปีนอกเพื่อสานความสัมพันธ์ของชนเผาและกะเหรี่ยงค่ะสำหรับท้องเกษตรกรรมคนส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอดอยหลวงเนี่ยอาชีพเกษตรกรรมที่จะเสริมการขบวนนะคะเครื่องแต่งกายนะคะเป็นการแสดงออกของศิลปะการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะจากวัสดุนะคะรีไซเคิลของอำเภอดอยหลวงนะครับขอความกรุณาท่านเดี๋ยวเดินเข้าไปในงานเลยนะครับเข้าไปที่เวทีกลางด้วยนะครับเพราะว่าทางเวทีกลางวันนี้จะมีพิธีเปิดด้วยนะครับฉะนั้นของพี่น้องอำเภอดอยหลวงทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมนะครับเชิญที่เวทีกลางด้วยนะครับผมชาติพันธุ์ยูเมียนนะครับ
น้องของอำเภอดอยหลวงครับขยับเดินชิดๆกันนะครับด้านหน้าครับขยับชิดๆเลยครับด้านหน้านะครับขยับชิดๆเลยนะครับข้างหลังจะได้ไม่ห่างนะครับขยับไปใกล้นะครับขบวนนะคะขยับไปด้านหน้าได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ด้านหน้านะคะรบกวนนะคะเคลียร์ทางให้รถขบวนด้วยนะคะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์และรูปแบบขบวนแห่ในปีนี้นะคะสิ่งที่เป็นของดีประจำอำเภอนะคะรถขบวนแห่จะประกอบด้วยป้ายอำเภอป้ายคำขวัญต่างๆนะคะและรูปแบบในการนำเสนอในปีนี้คือเชียงรายเมืองศิลปะและกีฬานะคะ City of Art and Sport City นะคะและต้องแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอประกอบด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะรางวัลและถ้วยรางวัลการประกวดจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในปีนี้นะคะประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะคะเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมด้วยรางวัลค่ะรางวัลชนะรองชนะเลิศอันดับ1นะคะเงินรางวัล 16,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 12,000 บาทพร้อมด้วยรางวัลและรางวัลชมเชยรางวัลละ 10,000 บาทพร้อมด้วยรางวัลค่ะขยับมาด้านหน้าเลยครับขยับมาเรื่อยๆเลยนะครับด้านหน้าครับใกล้ชิดกับชนด้านหน้านะครับจะได้ไม่ทิ้งระยะห่างนะครับมีนางไหด้วยนะคะสำหรับขบวนนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับของพี่น้องในพื้นที่ของอำเภอดอยเดี๋ยวนี้นะครับคณะของอำเภอดอยหลวงนะครับเดินตรงเข้าไปในงานที่เวทีกลางเลยนะครับไปร่วมพิธีเปิดงานด้วยนะครับเวทีกลางนะครับการประกวดจากความสวยงามความพร้อมเพรียงของรูปขบวนนะคะตลอดจนการแสดงอัตลักษณ์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การแต่งกายของมวลชนจำนวนมวลชนที่ร่วมตามเกณฑ์นะคะแล้วก็ความสวยงามของรถแห่ของดีประจำอำเภอค่ะและแน่นอนว่านะคะเราจะประกาศผลนะคะการประกวดภายในค่ำคืนนี้ณเวทีกลางงานพ่อขุนเมงรายมหาราชและงานกาชาดประจำปีพ.ศ. 2565ค่ะผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนแห่อำเภอดอยหลวงและอำเภอต่อไปเป็นอำเภอแม่จันนะครับนำโดยท่านนายอำเภอนะครับค่ะนำโดยท่านนายอำเภอราวุธข้องบุญนะคะส่วนราชการนะคะแล้วก็พี่น้องนะคะรวมทั้งน้องๆเด็กๆนะคะของอำเภอแม่จันค่ะแต่งชุดชนเผ่านะครับน้องเด็กเยาวชนนะครับเดินได้เลยครับเดินขยับมาด้านหน้าเลยครับสำหรับคำขวัญอำเภอแม่จันนะคะพระธาตุปู่เจ้าคู่บ้านแม่น้ำจันคู่เมืองพ่อแม่จันคู่เรื่องรุ่งเรืองวัฒนธรรมชุดเผ่าขยับไปด้านหน้าด้วยครับเต้นขยับไปด้านหน้าด้วยครับ
เดินไปด้านหน้าดีครับเดินไปด้านหน้าครับสวยงามน่ารักมากนะคะสำหรับการแสดงของน้องๆ